สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16นะคะก็มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะคุณครูศศิมาศครูประจำชั้นนักเรียนชั้นป.2ทับ1ค่ะเรามาเข้าสู่ใบงานแรกเลยนะคะในวิชาภาษาไทยเรื่องของแม่กบอันนี้คุณครูนะคะก็ให้นักเรียนคัดไทยซึ่งในแม่กบนะคะก็จะประกอบไปด้วยบ่อใบไม้ปอปลาพอพานพอฟันแล้วก็พอสำเภาซึ่งในแม่กบเนี่ยจะออกเสียงตัวสะกดเป็นปอใบไม้นะคะให้เด็กคัดไทยนะคะส่งคุณครูต่อไปคณิตศาสตร์เรื่องของการบวกการบวกที่ไม่เกินจำนวนไม่เกิน 1,000 นะคะตัวเลข3หลักนะคะมีทั้งหมด10ข้อต่อไปวิชาสังคมในวิชาสังคมนะคะเด็กๆดูนะคะรายงานของครูกชกรนะคะในเรื่องของนะคะให้เด็กๆดูนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนรายได้รายจ่ายที่ไม่นะคะไม่เหมาะสมนะคะรายได้เขาว่ารายแล้วที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมนะคะโจทย์เขียนผิดนะคะคุณครูขอคุณครูนะคะครูขอแก้แล้วกันรายได้นะคะรายได้ที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นทำงานนะคะทำงานอาชีพสุจริตมานะคะรับจ้างมาเก็บหอมรอมริบมาหรือว่าทำงานนะคะในอาชีพต่างๆนะคะมานะคะแล้วก็รายได้ที่ไม่เหมาะสมเช่นการทุจริตคดโกงมาแอบเอาของคนอื่นมาเป็นของคนตัวเองนะคะหรือรายได้ที่ไม่ชอบทำอย่างนี้นะคะเด็กๆก็เขียนให้คุณครูต่อไปมาดูนะคะในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์คุณครูก็บอกว่านะคะให้นักเรียนสำรวจศึกษาประเพณีท้องถิ่นอ่ะประเพณีท้องถิ่นของเราประเพณีช่วงนี้คือเทศกาลนะคะเข้าพรรษาเด็กๆก็จัดขึ้นในช่วงไหนนะคะในช่วงที่แห่เดือน8ได้มั้ยคะ8 9เดือน9ประเพณีเข้าพรรษาตั้งแต่เดือนไหนนะคะแล้วก็ความเชื่อคือการทำนะคะการทำไมคะลดละเลิกนะคะไม่ประพฤติชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ว่าปากิจกรรมคือถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะงดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหมคะประโยชน์คือทำให้เราทำความมีรู้จักการให้การเสียสละและมีสมาธิมีกัสสติในการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการงานเด็กๆก็ดูนะคะการงานเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีของใช้หรือของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพเด็กก็ดูนะคะว่าอันไหนที่ไม่ดีนะคะอันไหนที่ไม่ดีแล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพเราอย่างมีดประทัดอย่างเงี้ยเป็นอันตรายนะคะกรรไกรอันตรายไหมคะของใช้นะอะไรอีกเตาแก๊สอย่างนี้น้ำยาล้างห้องน้ำอะไรที่เป็นอันตรายส่งผลเสียต่อร่างกายเรานะคะน้องๆก็อ่านดูนะคะอันไหนที่ไม่ดีอันตรายเด็กๆก็ระบายสีต่อไปมาดูนะคะเรื่องของวิชาต่อไปคือเรื่องของวิชาสุขภาษาศึกษานะคะให้นักเรียนเลือกข้อความที่กำหนดให้ในช่องว่างนะคะให้ตรงกับอาการนั้นอย่างเช่นให้เลือกเรียนเลือกนะคะดูเลือกนะคะว่าสมมติว่าเด็กๆดูปวดท้องและของเหลวปวดท้องและถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำหลายครั้งเด็กๆว่าคืออะไรลูกท้องเสียเด็กๆก็เขียนเอาคำว่าท้องเสียลงมาเขียนลงไปอย่างเช่นมีตุ่มผื่นแดงขึ้นแสบตาปวดบริเวณผิวหนังเด็กๆว่าอะไรคะถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษต่อยหรือเปล่าเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะอันนี้นะคะก็คือใบงานต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษอันสุดท้ายแล้วนะคะภาษาอังกฤษให้เรียนโยงคำนะคะเด็กดูนะคะให้เรียนระบายสีวงกลมคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะสกอร์คะแนนมาดูโน้ตจมูกเด็กก็ทำไงคะจมูกโยงเส้นแล้วกันนะโน้ตจมูกอาร์มแขนตรงไหนมันไม่ตรงกับภาพอาร์มแขนอันไหนลูกอาร์มแขนเลขขาแฮนด์มือน้องๆก็โยงเส้นให้มันตรงภาพแล้วกันเนาะ
ค่ะสำหรับคุณครูนะคะในสัปดาห์อาทิตย์ที่16นี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ